เพราะมึงจะมองทุกอย่างเนี่ยให้แม่งเป็นเรื่องการเมืองเป็นอะไรไปหมดไปไม่ได้นะเว้ยป๊อกเข้าไปงานศพผมว่าคุณปิยบุตรต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะครับผมว่าเนี่ยคือต้นกำเนิดของโรคซึมเศร้าเลยล่ะจากกรณีนายปิยบุตรแสงกนกกุลได้โพสต์ข้อความลงโซเชียลภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเดินทางไปร่วมงานศพคุณแม่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยเนื้อหาข้อความได้ระบุว่าองคมนตรีต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆรัฐธรรมนูญ2560มาตรา12องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆกรณีการแสดงความเห็นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในงานศพของคุณแม่ของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทั้งกรณีพูดถึงรัฐบาลทั้งกรณีพูดถึงพรรครวมไทยสร้างชาติจะเป็นการแสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆหรือไม่นอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังให้สัมภาษณ์เปิดเผยว่าองคมนตรีพูดอะไรอีกเป็นการเหมาะสมหรือไม่ทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบกระเทือนถึงสถานะความเป็นกลางทางการเมืองขององคมนตรีหรือไม่ส่งผลกระทบกระเทือนถึงพระราชสถานะความเป็นกลางของพระมหากษัตริย์หรือไม่โปรดช่วยกันพิจารณาล่าสุดน้าบูมอินฟลูได้ออกมาอัดคลิปสวนกลับปิยบุตรเอาไว้ว่าของชาวสามกีบจริงๆปิยบุตรมึงจะมองทุกอย่างให้เป็นเรื่องการเมืองให้เป็นอะไรไปหมดทุกอย่างไม่ได้ชีวิตจะทรมานเรื่องเดียวกันเราสามารถมองได้แตกต่างกันมากผมเห็นข่าวพลเอกประยุทธ์ไปร่วมงานศพของคุณแม่ท่านนายกเศรษฐาผมไม่ได้เป็นแฟนคลับนายกเศรษฐาเลยนะจะแบบไม่ชอบด้วยซ้ำผมไม่ใช่แฟนคลับพรรคเพื่อไทยไม่ชอบคุณทักษิณใครๆผู้ติดตามผมก็รู้แต่ผมกลับมองเห็นภาพตอนที่ลุงตู่ไปร่วมงานศพคุณแม่ของนายกเศรษฐาและมีการยกมือไหว้เรากลับมามองว่าดีมันเป็นภาพที่สวยงามมันสมกับที่เป็นศาสดาของชาวสามกีบจริงๆนะครับตะป๊อกไอ้ป๊อกเพียวบุตรแสงกนกกุลคือป๊อกมึงจะมองทุกอย่างเนี่ยให้แม่งเป็นเรื่องการเมืองเป็นอะไรไปหมดไปไม่ได้นะเว้ยชีวิตแม่งจะแบบทรมานอะนึกออกไหมฮะเรื่องเดียวกันเนี่ยเราสามารถมองได้แตกต่างกันมากนะผมเห็นข่าวพลเอกประยุทธ์ไปร่วมงานศพของคุณแม่ท่านนายกเศรษฐาผมนี่แม่งไม่ใช่แฟนคลับนายกเศรษฐาเลยนะออกจะแบบไม่ชอบด้วยซ้ำคือผมไม่ใช่แฟนคลับพรรคเพื่อไทยผมไม่ชอบคุณทักษิณเนี่ยใครๆผู้ติดตามผมก็รู้แต่ผมกลับมองเห็นภาพตอนที่ลุงตู่ไปร่วมงานศพคุณแม่ของนายกเศรษฐาเนี่ยแล้วมีการโอภาปราศรัยยกมือไหว้มีการแซวหยอกล้อกันเออเรากลับมองแล้วเออเฮ้ยดีมันเป็นภาพที่สวยงามมันเป็นภาพที่เออเขารู้จักวางเรื่องบางเรื่องเอ้ยนี่มันไม่ใช่เวลาของเรื่องงานการเมืองมันมีเรื่องของการแสดงมารยาทแสดงสปิริตหรือแสดงอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันผมว่าเนี่ยมันก็เป็นข้อความงดงามของสังคมไทยอย่างหนึ่งนะฮะมันดูแล้วมันสวยงามดูแล้วมันดูโอเคเฮ้ยเนี่ยผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเวลาพวกเราแฟนคลับอะไรเนี่ยที่แบบโอ้ยทะเลาะกันด่ากันจนเป็นจะตายนะฮะลองดูภาพแบบนี้ไว้นะครับวางบางเรื่องให้เป็นบ้างแต่อย่าเป็นแบบตาบอกปิยบุตรเด็ดขาดนะฮะผมว่าเนี่ยคือต้นกำเนิดของโรคซึมเศร้าเลยล่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ